ครับแต่เนื่องจากเรามาถึงเร็วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินรอก่อนคนเริ่มทยอยมากันแล้วเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศอีกรอบเนาะทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเสียงกองเชียร์เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายบรรยากาศกองเชียร์ให้ได้ยินได้เห็นกันละกันแง่ขอลงก่อนคือแอบมาหลบข้างบนนะครับมีไม่มีคนเลยเรารู้ที่หลบโอเคเดี๋ยวพาไปดูThank you.
1789ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ Miss Grand Thailand นะคะเปิดแอปพลิเคชันของท่านค่ะแล้วโหวตให้กับสาวงามที่ท่านชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะให้สาวงามคนนั้นได้ผ่านเข้ารอบเป็น10คนสุดท้ายอัตโนมัติค่ะรางวัลมหาสารคาม
Miss Grand จังหวัดอะไรดีคะ Miss Grand พระนครศรีอยุธยาjust the sum of every heart and living.
ียงรายเราก็จะได้รู้ข่าวว่าใครจะเป็นโจทย์
2020รองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์นครศรีธรรมราชเอาละครับเชียร์ใครร้องชอบใครเชียร์ใครยินดีด้วยกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020มิสแกรนด์รันดาร้อนไม่ไปเชียงรายไปร้อนเออ
จอแค่นี้นะไม่ดูหนาวเลยโกโก้อยู่ไหนคะน้องพออยู่ไหมคะขอช็อตพี่ช็อตครับเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ2:00กว่าแล้วเพิ่งจะถึงบ้านเพราะว่าพยายามที่จะอยู่ถ่ายตอนสุดท้ายนะครับที่สาวๆเขายืนกัน5คนแล้วก็มีรุ่นพี่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้พวกสปอนเซอร์ถ่ายร่วมนะครับซึ่งสปอนเซอร์มันเยอะมากก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องรอกันแบบเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะ40กว่านาทีได้มั้งแต่ก็โอเคก็คือได้ถ่ายตอนท้ายนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายกับตัวนางงามเขาอยู่บนเวทีอย่างเดียวเลยแต่ผลการประกวดเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าเอ่ยส่วนตัวนี่คือแบบลุ้นเกรงโคตรเกรงแต่คือส่วนตัวนะครับคือแฮปปี้มากเพราะว่าทายถูก3ใน5ซึ่งอีก2คนที่ไม่ได้ทายไวก็เก่งเอาไว้ว่าอยู่ในท็อป10เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็มีอะไรที่แบบเฮ้ยกล้าว่ะหลายเรื่องเลยอะรู้สึกมั้งไหมคือกล้าปัดคนคนนี้ตกหรือว่ากล้าที่จะเอาคนนี้เข้าอะไรเงี้ยเป็นมิติใหม่ของวงการแบบนางงามเลยนะจริงๆซึ่งบอสปีเนี้ยสังเกตได้ว่ากล้าฉีกแบบฉีกไปเลยอะแล้วโชว์วันเนี้ยสวยทุกอย่างคือมุมกล้องกราฟิกด้านหลังสวยแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างดีมากเลยก็ยังได้คุยกับพี่เลี้ยงน้องน้ำเลยว่าได้เจอตัวกันนะครับยังคุยกันเลยว่าปีหน้าพี่เลี้ยงทั่วประเทศไทยถ้าจะส่งมาเวทีมิสแกรนด์ต้องคิดใหม่ไปอีกแบบไกลเลยเพราะว่าปีนี้บอสฉีกทุกกฎเกณฑ์เลยเดี๋ยวไว้ยังไงคลิปถัดไปเดี๋ยวผมมาทำรีแอคแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวตัดต่อลงเสร็จปุ๊บวันพรุ่งนี้อาจจะมีเวลาตอนกลางคืนก็จะทำรีแอคเป็นรีแคปการประกวดทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยผมรู้สึกยังไงแล้วก็เพื่อนๆรู้สึกยังไงเราเม้นคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวนอนละไม่ไหวแล้วอิ่มเอมนอนได้แล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นรีแคปนะครับสำหรับการประกวดรอบไฟนอลของ Miss Grand Thailand 2020แล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับบ๊ายบาย